เหลือไปลบโพสใน Facebook ของตัวเองนะครับผมปัจจุบัน f a c e b o o k ถ้าเราลบนะครับจะเป็นการไปย้ายไปไว้ในถังขยะแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ประมาณ30วันหลังจากนั้น Facebook ก็จะมีการลบอย่างถาวรน,นะครับแต่ในช่วงระหว่าง30วันนั้นเราต้องการนำกลับมาทำอย่างไรกันล่ะครับสำหรับคนที่ใช้ iOS กันนะครับ ใช้ iPhone กันอยู่ผมก็ติดตามช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวเขาแนะนำโดยวิธีการกับที่คนทั่วๆไปใช้งานกันนะครับว่าไปนำกลับคืนจากทังขยะนนอย่างไรนะครับ <Facebook. S 1> แต่ผมเองเนี่ยอันนี้ที่เพื่อนๆได้ยินเสียงจะเป็นเสียงที่เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เราเรียกว่า Watch Over ที่ทำให้คนตะบอดเรา,เราสามารถใช้งานอุปกรณ์ของทาง Apple ได้ตอนนี้ผมใช้ iPhone อยู่ก็เปิดการใช้งาน voiceover ซึ่งผู้พิการทางสายตาใช้งานกันอยู่วันนี้ผมก็จะมาสาธิตนะครับว่าถ้าลรายการ a c e b o o k แต่สองครั้งเพื่อเปิดผมเข้าไปใน Facebook ของตัวเองแล้วผมก็มีการลองไปลบโคต์ของตัวผมเองนะครับทิ้งไปเมื่อสักครูน่นี้ก่อนจะมาทำสื่อแล้วผมเอ๊ะแล้วจะไปนำกลับคืนมาโดยวิธีที่สอนใช้งานนิดเดียว สอนไว้แล้วถ้าพวกเราใช้งาน voiceover ต้องไปที่ไหนกันครับอ่ะมาตามกันครับ1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook ถ้ามีการออไปเห็นข้อมูลของท่านใดต้องขออภัยไ้ณนะที่นี้ด้วยนะครับถือว่ามาช่วยกันทําสื่อเนาะอยู่ที่ Facebook f Facebook แล้ว<ป> <S 1>, 1, <S 1นิ้วแตะ 2, 2ครั้งเข้าไปป๊อป Facebook ทำงานอยู่อ่ะพอเข้ามาใน Facebook ให้ไปอยู่ที่ด้านบนสุดนะครับ Facebook หัวข้อนะครับด้านบนสุดเลยแล้วก็ปัดขวามาที่โปรไฟล์สร้างปุ่มอ่ะปัดขวาอีกค้นหาปุ่มขวาอีก Messenger ปุ่มขวาอีกรูปโปรไฟล์ปุ่มอ่ะรูปโปรไฟล์นะครับตรงนี้จะเป็นโปรไฟล์ของตัวเราเองนะครับถ้าปัดขวาอีกก็จะอาจจะเป็นรูปภาพเครื่องหมายทับวิดีโอก็เริ่มที่จะ สร้างโพสต์เนี่ยครับเนี่ยก็สร้างโพสต์รูปภาพและวิดีโอให้เราปัดซ้ายย้อนกลับมาที่รูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ครับเราก็1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปนะครับอ่ะพอเข้ามาที่รูปโปรไฟล์แล้วจะอยู่ที่ปุ่มย้อนกลับนะครับผมให้เราหนึ่งนิ้วปัดขวามานะครับนายหมอคอมสิทธิโชคอ่อันนี้ก็เป็นชื่อโปรไฟล์ของผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับปัดขวามาก้าบวก มีใหม่9บวกเออ,อก็เป็นการแจ้งเตือนใหม่แล้วปัดขวามาแก้ไขโปรไฟล์อ่าเราสามารถแก้ไขโปรไฟล์ค้นหาอ่าค้นหาโคเวอร์โปโต้ปัดขวามาเรื่อยๆอันนี้เป็นภาพหน้าปกปัดขวาครับโปรไฟล์ลูปิเตอร์อ่าอันนี้อีดิบโคเวอร์โปโต้มาขึ้นอันนี้เป็นเป็นปุ่มแก้ไขภาพหน้าปกอ่าปัดขวาครับอีดิบโปรไฟล์ลูปิเตอร์มาขึ้นเราต้องปัดขวาไปเรื่อยๆจนจนผมหยุดที่ตรงไหนหยุดตามนะหยุดตามนะสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS ถ้าเพื่อนๆที่ใช้งาน Watch Over นายหมอคอมสิทธิโชคหมอคอม ในสอนใช้ง่ายนิดเดียวบอกว่าให้ให้หาจุดสามจุดนะครับซึ่งอะตอนนี้เราปัดขวามาเจอชื่อผมครั้งที่สองแล้วนะปัดขวาต่อครับเพื่อน3ามจุหนึ่งพันคนมีเพื่อน3ามจุดหนึ่งพันคนสามพันหนึ่งร้อยแต่ว่าชื่อซ้ําไปก็พันห้าแล้วเนาะอืมก็ปัดขวาต่อครับเพ,เพิ่มลงในสตอรี่เพิ่มลงในสตอรี่ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงปัดขวาครับแก้ไขโปรไฟล์แก้ไขโปรไฟล์ปัดขวาต่อครับดูเพิ่มเติมเนี่ยดูเพิ่มเติมนะครับผมอ่าตรงเนี้ย น่าจะเป็นสัญลักษณ์จุด3จุดที่ทางช่องสอนใช้ง่านนิดเดียวบอกนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่ใช้งาน voiceover จะเป็นคำว่าดูเพิ่มเติมเนี่ยต่อจากเดี๋ยวผมปัดซ้ายย้อนก่อนแก้ไขโปรไฟล์เพิ่มลงในสตอรี่เพื่อนสามจุดหนึ่งพันต่อจากเพื่อนกี่คนเนี่ยปัดขวามาเพิ่มลงในสตอรี่ปัดขวาอีกแก้ไขโปรไฟล์แก้ไขโปรไฟล์ปัดขวาอีกดูเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมตรงนี้แหละครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ดูเพิ่มเติมเลยครับดูเพิ่มเติมอ ปุพอเข้ามาที่ดูเพิ่มเติมจะอยู่ที่ปุ่มย้อนกลับครับให้ปัดขวามาหาคําว่าคลังนะครับอันนี้เหมือนกันในสอนใช้ง่ายนิดเดียวเลยการตั้งค่าโปรไฟล์ขวายครับการตั้งค่าการติดตามปุ่มขวาครับสถานะโปรไฟล์ขวาครับมีทาเวอร์โไฟล์ขวาครับคลั่งปุ่มอ่าครั้งอันนี้เหมือนและพอมาถึงเมนูตรงนี้จะเหมือนกับที่สอนใช้ง่ายนิดเดียวสอนเลยครับดังนั้นก็ผมมาเสริมตรงที่ว่าเขาหาจุด3จุดตรงที่ดูเพิ่มเติมนั่นเองครับ พอเจอคำว่าครั้งปุ่มแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปได้เลยนะครับรแต่เพื่อนๆคนตาดีที่มาดูตามเมนูนี้นะครับก็ดูที่เมนูกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็กดตามที่ผมกดบอกเข้ามาได้เลยพอเจอครังแล้วเข้ามาที่ครั้งจะอยู่ที่ย้อนกลับคราวนี้ก็จะมีโพสต์ของเราเราปัดเร,เราต้องขออภัยครับปัดไปหาถังขยะก่อนครับ คลังหัวข้ออ่าอยู่ในคลังปึ๊บปัดขวาหาคําว่าถังขยะคลังสตอรี่อุ่มคลังสตอรี่ปัดขวาอีกถังขยะอุ่มเนี่ยถังขยะครับพอเข้ามาในคลังแล้วหาเมนูที่ชื่อว่าถังขยะที่กรอบสี่เหลี่ยมนี้อยู่ตรงนี้นะครับถังขยะเราปัดขวามาเจอถังขยะแล้วหนึ่งนิ้วแต่2ครั้งเข้าไปครับถังขยะโพสต์ที่คุณได้ลบไปภายใน30วันมาเนี้ยจะอยู่ในนี้เลยนะครับปัดขวามาครับถังขยะหัวข้อขวามาครับเลือกทั้งหมดไม่ได้ทั้งเมอไมเราสามารถเลือกทั้งหมดแล้วก็กู้คืนทั้งหมดหรือจัดเก็บหรือลบบทัั้้งหมดดไนะคร ผมปัดขวาต่อครับทั้งหมดอ่าทั้งหมดตอนนี้ผมลบไปโพสต์เดียวครับปัดขวาครับนะครับปัดขวาครับวันที่9มกราคม2024หัวข้อวันที่9ก็คือวันวันนี้ที่ผมทําสื่อด้วยนะครับผมอ่าแต่สื่อนี้จะขึ้นวันไหนก็ติดตามกันนะครับปัดขวาต่อครับทดสอบการลบโพสครับเหลืออีก29วันตัวเลือกเพิ่มเติมไม่ได้ทาเครื่องหมายกลุ่มเนี่ยครับทดสอบการลบโพสครับเนี่ยผมทำอ่าโพสต์นี้ไว้เมื่อตอนประมาณบ่ายสามเกือบบ่ายสี่นะครับผมและตอนนี้ โพสต์นี้จะมีอายุอีก29วันไม่ได้ทําเครื่องหมายถ้าเราเราต้องการโพสต์ไหนก็ปัดไปท,ที่ชื่อข้อความของโพสต์นั้นนะครับแล้วก็จะมีเวลาบอกว่าโพสต์นี้จะเหลือการจัดเก็บไว้ในถังขยะนี้กี่วันเนี่ยวันที่ทดสอบการลบโพสต์ครับเหลืออีก29วันตัวเลือกเพิ่มเติมไม่ได้ทาเครื่องหมายตอนเนี้<ๆ>เขาไม่ได้ทําเครื่องหมายอยู่นะครับเราสามารถที่จะเ,เดี๋ยวผมลองหนึ่งนิ้วปัดขึ้นเจ็ดสิบห้าเือรมเติมต์เนี่ยเปัดรับเปอร์เซ็นต์เขาบอกตัว,ตตร,ว,ร,ร,วตรั้อ ทดสอบการลบโพสครับเหลืออีก29วันตัวเลือกเพิ่มเติมทำเครื่องหมายอยู่เขาก็จะบอกว่าทําเครื่องหมายอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะไปจัดการโดยการหนึ่งนิ้วปัดขวาต่อครับจะเก็บกลุ่มก็จะมีเมนูที่ชื่อว่าจัดเก็บผมยังไม่เคยลองนะครับเพื่อนๆปัดขวาอีกครับกู้คืนกลุ่มกู้คืนก็จะนําโพสต์นี้กลับไปอยู่ในเมนูอยู่ในฟีดของเราเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าคุณจะโพสต์เป็นสาธารณะไม่ว่าคุณจะโพสต์เป็นเพื่อนเท่านั้น ก็จะกลับไปอยู่ในสภาพเดิมถ้าคุณต้องการกู้คืนก็1นิ้วแต่สองครั้งที่กู้คืนนะครับปัดขวามาที่กู้คืนแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเคลือนกู้คืนไปที่โปรไฟล์ใช่ไหมกู้คืนไปพี่โปรไฟล์ใช่ไหมแล้วก็ปัดขวามาที่การที่คุณกู้คืนไปที่ยกเลิกปุ่มกู้คืนปุ่มกู้คืนอีก1ครั้งเมื่อต้องการกู้คืนก็1นิ้วแต่2ครั้งปึ๊บกู้คืนปุ่ม ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่ากําลังกู้คืนไปยังโปรไฟล์แต่ผมจะเดจาวูย้อนกลับครับแล้วถ้าบางคนบอกว่าอ้าวผมยังไม่รู้วิธีไปลบโพสต์ของผมที่เคยโพสต์ไปใน Facebook ตัวเองเลยไปยังไงอ่ะคือเราไปพากู้คืนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปลบอีกเพราะโพสต์นี้ผมสร้างเล่นๆผมก็ต้องการลบครับย้อนกลับกุ่อะผมขอย้อนกลับมาที่กดย้อนกลับมาขังขยะกลุมอ่ะ แล้วเราก็ปัดซ้ายมาที่ปุ่มคลังย้อนกลับย้อนกลับอีกทีแล้วคาอออกมาครับย้อนกลับคลั้งปุ่มแล้วก็ปัดซ้ายมาที่ย้อนกลับอีกสถานะโหการตั้งค่าการตั้งค่าย้อนกลับอ่าย้อนกลับครั้งที่สามย้อนกลับดูเพิ่มเติมแล้วเราก็ปัดซ้ายมาที่ปุ่มย้อนกลับปุ่มย้อนกลับครั้งที่สี่หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งทุกทุกครั้งที่อยู่ที่ย้อนกลับให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งย้อนออกมานะครับย้อนกลับอะ แล้วเรากก็จะกลับมาที่รูปโปรไฟล์เราเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยถ้าเราปัดซ้าย Mess ซนเจอร์ <Messenger, S 1> <Messenger, S 2> ปัดขวารูปโป profile, รไฟล์ profile, อ่าโปรไฟล์โปรไฟล์อ่าก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งกลับไปที่รูปโปรไฟล์ใหม่ครับรูปโปรไฟล์หลังจากนั้นครับให้หนึ่งนิ้วแตะตรงกลางหน้าจออ่าอะไรก็ตามนะครับไม่ไม่ว่าไม่เป็นไรแล้วใช้สามนิ้ว ถ้าเป็นเพื่อนๆคนทั่วๆไปก็1นิ้วปัดขึ้น1นิ้วปัดขึ้นนะครับอ่าไปที่หน้าที่3นะครับตอ,ตอนนี้ผมจะ3นิ้วปัดขึ้นหน้าที่2จาก11อ่าหน้าที่หน้าที่2อนะสนิ้วปัดขึ้นอีกหน้าที่3จาก11ปัดขึ้นหมายถึง3นิ้วปัดจากล่างขึ้นบนนะครับหลังจากนั้นแตะตรงกลางหน้าจอครึ่งล่างๆนายหมอคอมสิที่โชคสิบสี่นาทีที่แล้วสาธารณะ ตัวเลือกเพิ่มเติม14 1 4พลัสบริการข้อมูลข่าวสารสำหรับคน,น,นไทยแสดงความรู้ใช่จากการโพสต์กลุ่มนายหมออมนายหมอคอมสิทธิโชค27นาทีที่แล้วสาธารณะตัวเลือกเพิ่มเติมทดสอบการลบโพสครับแสดงความรู้สึกแสดงความคิดเห็นนายหมอคอมสิทธิโชคครั้งเพื่อเปิดโพสต์และเขาก็จะกลับไปเวลาเดิมที่27นาทีด้วยนะครับทดสอบการลบโพสครับนายหมอคอมสิทธิโชค27นาทีที่แล้วสาธารณะตัวเลือกเพิ่มเติมทดสอบการลบโพสครับแสดงความรู้สึกเห็นทดสอบการลบโพสครับ คุณปัดซ้ายปัดขวาหาโพสต์นั้นที่คุณต้องการจัดการทั้งแก้ไขทั้งปรับปรุงพัฒนาเออเอาหมดเลยเนะหรอืหรืออยากจะลบทิ้งอยู่ที่โพสต์นั้นไม่ต้องเข้าไปที่โพสต์นั้นนะครับให้หนึ่งนิ้ว คุณคุณก็ปัดซ้ายัดกว่าให้เจอนะกับนายมกรอ้ชาลาทิพย์อยู่กับชาลาทิพย์เข้าและคนอื่นอีกคนนึงอยู่ด้วยกันนที่แล้วสาธารณะตัวนี้เล่นนอคุยฟล์หนคอมไล่ไปไล่มาเจออันนี้ใครจำกันได้บ้างนะผ่านมาหลายปีกับเราสองตัวเอ้ยคนเจ้าเมืองนุนและชลทิปอิกซาวิดีโอสามความรู้สึกโอ้เนี่ยน่อันนี้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 คุณอีกับพี่โจนะขออนุญาตเลยเห็นคลิปเลยอ่ะแต่มีการแท็กผมด้วยก็ขึ้นอยู่ตรงเนี้ยแต่ตอนเนี้ยผมผมปัดมา เจอคลิปของตัวเองแล้วกันนายหมอคอมสิทธิชโชคโพสของตัวเองที่แล้ว,ลวสาธารณะตัวเลือกเพิ่มเติมทดสอบการลบโพสครับเนี่ยทดสอบการลบโพสครับเนี่ยเมื่ออยู่ตรงหน้าโพสตัวเองที่อยู่ในโปรไฟล์ของเรานะครับให้ปัดขึ้นหรือปัดลงผมปัดขึ้นแล้วกันตัวเลือกเพิ่มเติมตัวเลือกเพิ่มเติมเนี่ยปัดขึ้นเปิดใช้งานหรือปัดลงถูกใจหาคำว่าแต่ผมแนะนำปัดขึ้นเปิดใช้งานครับตัวเลือกเพิ่มเติมจนเจอตัวเลือกเพิ่มเติมเปิดใช้งานตัวเลือกเพิ่มเติมเนี่ยปัดขึ้นหนึ่งนิ้วปัดจากล่างขึ้นบน ปัดเรื่อยๆจนเจอคาว่าวใช้งานตัวเลือกเพิ่มเติมถ้าปัดขึ้นเนี่ยทีเดียวตัวเลือกเพิ่มเติมครับแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งกําลังบันทึกหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิดแอปปัดแล้เนเพื่อเลือก16น,ะนาฬิกาสาสิพื้นหลังสีจั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 ตอนเนี้ยเราบันทึกหน้าจออยู่เขาก็เลย นายหมอคอมสิทธิโชคชนายหมอคอมสิทธิโชค14นาทีที่แล้วสับนายหมอคอมสิทธิโชค29นาทีที่แล้วสาธารณะเราน่าจะมีการบันทึกหน้าจออยู่ด้วยเขาก็เลยเกิดอาการนะครับเอาใหม่ตัวเลือกเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติเเมปุ๊บหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งกำลังบันทึกหน้าจอเนี่ยแต่สองครั้งเพื่อเปิดแอป,ปปัดขึ้นเรากําลังแก้ไขโพสต์กลุ่มอ่าบันทึกหน้าจออยู่ตอนเนี้ยพอมันมันขึ้นไปที่เมนูด y n ิทัลไอแลนด์ผมนะครับผมอ่ะพอเราตัวเลือกเพิ่มเติมเคาะไปปุ๊บจะมีหลากหลายเมนูให้เเราลือก ปัดขวาไปเรื่อยๆหาคำว่าย้ายไปยังถังขยะใครบ้างที่ย้ายไปที่คลังกลุ่มย้ายไปที่ถังขยะย้ายไปที่ถังขยะรายการในถังขยะของคุณจะถูกลบหลังจาก30วันปุ่มเมื่อเรา1นิ้วเคาะสองครั้งที่ตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วให้ปัดขวามาเรื่อยๆหาคำว่าย้ายไปยังถังขยะแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเบ๊บเขาก็จะย้ายไปยังถังขยะของคุณใช่ไหม ถามอีกทีหนึ่งว่าย้ายไปถังขยะไหมปัดขวามารายการในถังขยะของคุณจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจาก30วันเตือนเราด้วยเรานจากทางขยะของคุณก่อนได้โดยไปที่บันทึกกิจกรรมในการตั้งค่าเตือนเราด้วยว่าจะถูกลบภายใน30วันนะถ้าคุณจะทําอะไรไปจัดเก็บหรือกู้คืนได้นะภายใน30วันปัดขวาต่อย้ายปุ่มเราก็ปัดมาที่คําว่าย้ายปุ่มแล้วหนึ่งนิ้วแต่2ครั้งย้ายเลยนายหมอคอมสิบพิโชคสามสิบนาทีกำลังย้ายโพสต์ไปที่ถังขยะแล้วก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งในการย้ายโพสต์นี้นายหมอคอมจะไป ก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นข้อมองมาก่อนวิธีการที่เราสามารถเรียนรู้ทั้งการลบโพสต์ของเราเพื่อย้ายไปยังถังขยะและการนำจากถังขยะกลับมาไว้ในโพสต์ของเราในฟีดข่าวได้ตามปกตินะครับก็เป็นความรู้ที่ผมฟังมาจากสอนใช้งานนิดเดียวแล้วมาประยุกต์ว่าถ้าเราใช้งานร่วมกับ voice over เนี่ยเราจะต้อง ไปที่เมนูไหนอย่างไรนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวด้วยแล้วก็ขออนุญาตนํามาต่อยอดต่อเพื่อให้เพื่อนๆคนตาบอดนะครับได้เรียนรู้วิธีการลบเขาเขา,เขาสอนลบโพสไหมไม่ได้สอนเนาะเขาสอนการย้ายโพสต์กลับมาแต่ผมก็เพิ่มเติมไปในการลบโพสต์ไป,ไปด้วยนะครับอโอเควันนี้ใครที่เห็นว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมบอกต่อเกี่ยวกับความรู้ดีๆจากบริการหมอคอมที่1414พสัสพัททุกๆช่องทางนะครับฝากไว้ใน อ้อมอกอ้อมใจด้วยเนาะก็ทำมาต่อเนื่องปีนี้ปก็เก้าไปสู่ปีที่13แล้วก็ยังยืนหยัดแบ่งปันความรู้กันต่อไปกับผมส่โชคบริการหมอคม่อม1414พลัสครับผิดพลาดประการใดไปขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับผม